ือที่นี่ไม่เสียค่าเข้าเนาะก็จะมีแบบว่าจุดให้เราลงทะเบียนก็คือเรามากี่คนก็ตามก็คือลงทะเบียนแค่หนึ่งท่านก็โอเคก็คือว่าถ้าเกิดใครชอบรถแบบรถโบราณอะไรอย่างเงี้ยแบบมีทุกรถแหละนั่นแหละรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปจะพาไปดูฝั่งรถมอเตอร์ไซค์ดีกว่าก็คือถ้าเกิดใครชอบรถโบราณก็เหมาะกับที่นี่นะก็เหมือนคือจริงๆเนี่ยก็คือมีแค่พื้นที่มีแค่นี้เนาะก็คือว่ามีแค่อาคารเดียวนี่ก็จะมีแค่นี้เลยก็คือว่าไม่ได้มีแบบหลายอาคารก็จะมีบริเวณแค่ตรงนี้เนาะก็จะมีรถต่อคิวเยอะมากก็คืออาคารเดียวเดินแบบเป็นซอยอะไรเงี้ยให้เป็นสองฝั่งเนาะโอ๊ยร้อนมากก็จะมีเป็นสองฝั่งตัวนี้สบายก็มาเดินอีกฝั่งหนึ่งแล้วแต่ไม่ถึงอาคารเดียวกันนะก็คือนี่อันนี้ก็จะเป็นที่แบบโซนรถมอเตอร์ไซค์อีกฝั่งหนึ่งเนาะโอเคก็เดี๋ยวจะพาเดินเล่นกันดีกว่าก็ผมสบายว่าคือใครที่รักรถและชอบรถคือมาที่นี่ต้องว้าวเนาะจริงๆแบบว่าคือรถเยอะมากรถโบราณเยอะมากอะไรแบบนี้สบายว่าคือแฟนขับรถโบราณเก่าๆก็น่าจะว้าวสำหรับที่นี่เลยเนาะโอเคดูเนื้ออากาศร้อนมากคือหน้าสบายก็แบบเมือกเลยเพราะว่าเนี่ยบ่ายสามโมงกว่าเนาะอากาศร้อนเลยคนก็มีพอประมาณโอเคทุกคนตอนนี้สบายอยู่ที่บ้านเลยหลอกเล่นหลอกเล่นหลอกเล่นเหมือนปะนี่บรรยากาศเหมือนปะเหมือนอยู่บ้านหรือจ้ะเหมือนปะมีแบบรังนกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนปะก็อยู่ที่บาหลีเปล่าไม่ใช่ตอนนี้สบายอยู่ที่ร้านนั่งห้อยขาอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะก็ใกล้ๆกรุงเทพไม่ไกลมากก็บรรยากาศร้านก็โอเคนะเมื่อกี้สบายมาจากที่อะไรนะที่เจษฎามิวเซียมแต่ถ้าเรียกชื่อผิดสบายขอโทษด้วยก็นั่นแหละเนาะก็เลยมาต่อที่ร้านกาแฟก่อนที่จะเข้ากรุงเทพเนาะแต่ว่าที่เรื่องที่น่าเศร้าก็คือว่าของหมดนะคะก็เรียกรถเข้ามาปุ๊บเจ้าพนักงานที่ร้านหรือเจ้าของร้านก็ไม่แน่ใจก็แบบเดินมาบอกว่าของหมดแล้วนะแต่ถ้าเกิดลูกค้าจะแบบว่าเข้ามาถ่ายรูปหรือว่าดื่มกาแฟหรือลูกชิ้นปิ้งขนมหวานก็ยังมีอยู่ก็เลยเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวไม่เป็นไรไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวรู้สึกเหมือนเขามีขายก๋วยเตี๋ยวด้วยนั่นแหละก็โอเคไม่เป็นไรสบายก็เลยสั่งลูกชิ้นปิ้งไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปกินน้ำเนาะโอเคดูภาพดูบรรยากาศดีกว่าก็เลยแอบเป็นรู้ว่าอยู่ที่บาหลีเนี่ยโอเคเดี๋ยวภาพดูบรรยากาศเนาะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบรรยากาศทำให้เหมือนบาหลีเป็นรังนกเว้ยทุกคนเดี๋ยวเดินขึ้นไปดีกว่าเป็นไม้สะพานมันแข็งแรงป่ะวะน่าจะแข็งแรงคนมาอุ้ยอุ้ยมันสั่นใช่มันสั่นพี่เขาก็บอกว่ามันสั่นอยู่บนรังนกให้ดูบรรยากาศแดดเปรี้ยงมากโอเคเดี๋ยวทำไมจะขึ้นไปบนด้วยร้อนนั่งอยู่เหมือนแบบอยู่บาหลีป่ะมีที่นั่งอยู่บนรังนกสั่งไปกี่แก้วเพราะเมื่อกี้กินมาแล้วแก้วแป๊บนึงนี่เดี๋ยวซอยจะให้อันนี้เหมือนอยู่แล้วเมาดีป่ะแอบกลัวอยู่นะอุ้ยเองข้าไม่กล้านั่งว่ะค่อยๆป่ะกลัวไม่กล้านั่งอ่ะมันนั่งแล้วมันแบบว่าลงไปอ่ะกลัวก็
สบายหายไปนานมากเนาะก็ประมาณน่าจะแบบ2เดือนได้เลยอ่ะก็คือว่านั่นแหละสบายคือมีภารกิจแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรด้วยเนาะก็ยังไม่ลงตัวก็เลยแบบหายไปแบบแล้วขอโทษทุกคนที่ติดตามสบายเนาะก็หลังจากนี้ไปสบายจะพยายามลงคลิปให้บ่อยๆเหมือนเดิมเนาะจะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะลงทุกสัปดาห์แล้วถ้ามีเวลาถ้าสบายได้ไปเที่ยวไหนหรือว่าอาจจะบางคลิปก็อาจจะไม่ได้แบบไปเที่ยวไหนแบบว่าชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยเนาะก็นั่นแหละก็คิดถึงทุกคนมากก็หลังจากนี้ไปสบายน่าจะกลับมาทำคลิปแบบยาวๆแล้วก็เหมือนเดิมอะไรแบบโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังติดตามสบายอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้สบาย100 subscribe แล้วแอบดีใจอยากจะทำคลิปฉลอง100 subscribe ด้วยโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะ เข้าไปดูเมนูว่าเขาขายแล้วอยากกินของข้าวอ่ะไม่ได้กินของข้าวเลยหิวเฮ้ยมีชิงช้าพายเรือได้ด้วยตรงนั้นเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวซอยจะไปพายเรือเล่นเขามีให้พายเรือป่ะแต่เองเรือมันแบบเปียกๆป่ะจริงเหรอเออลงไปพายเรือไปแล้วอาจจะกลับมาได้ปะวะเฮ้ยไม่ต้องดีโอเคก็ไปกลัวนี่หว่าไปนั่งสบายพายสบายไม่ได้เลือกโต๊ะข้างในนะสบายเลือกโต๊ะข้างในไม่ได้เลือกโต๊ะข้างนอกเลือกโต๊ะข้างในก่อนข้างในตรงสั่งอาหารมันจะเป็นแบบห้องแอร์ก็ระหว่างรอที่พระอาทิตย์ตกดินเนาะก็จองตรงเลยเพราะว่าที่ตกดินแต่ตรงนอกได้อาหารพอดีเลยแต่ที่นี่แอบรออาหารนานแต่เข้าใจเขาแหละเพราะว่าคนมันเยอะมากจริงๆแบบเยอะอ่ะก็ระหว่างที่รออาหารใช่ไหมสบายแนะนำก็พอเรามาถึงใช่ไหมเรามาสั่งอาหารก่อนเลยพอสั่งอาหารเสร็จปุ๊บก็ไปเดินเล่นถ่ายรูปแต่จองโต๊ะไว้ก่อนนะจองโต๊ะสั่งอาหารไปเดินเล่นถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้อาหารพอดีสบายก็ไปเดินเล่นพายเรืออะไรเงี้ยแล้วค่อยกลับมาได้อาหารพอดีนั่งเล่นกิ้งเล่นเกมไปทุกคนหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วอุ้ยทานหมามาได้ด้วยจะหวังพาหยองมาเล่าอีกแล้วเนาะแต่ก็อยากสงสารเวลาที่พาหยองออกไปข้างนอกอะสงสารหยองแบบแดดร้อนนี่อ่ะกินข้าวอิ่มแล้วก่อนที่พระอาทิตย์จะหมดไปพาทุกคนไปเดินเล่นนี่เขามีแบบสกายวอล์กเดินไปนู่นนี่แล้วก็มีแบบเหมือนตอนอยู่เกาหลีเลยอ่ะนะแล้วซื้อที่ไหนอ่ะเหมือนที่อยู่แบบเหมือนอยู่เกาหลีคนเยอะมาก
ตอนเย็นแอบอากาศดีมาก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 เลยอันนี้ก็ไปเดินเล่นดีกว่านะคะก็คอนเซ็ปต์ก็เหมือนชื่ออะไรนะชื่อร้านเลยบ้านบ้านปลายนาก็ไปตรงนู้นอยู่ปลายนาจริงนี่สกายวอล์กมีไฟนี่ข้างหลังมันเป็นร้านตอนเย็นอากาศดีมากแต่ว่าพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วอ่ะแอบอาจจะมืดเนี่ยเราจะมีกระท่อมปลานาตรงไหนเท่าไรจะพาไปเดินเล่นอันนี้คือบรรยากาศร้านอะข้างหลังเนาะแต่คืออันนี้ไม่รู้ว่าจะเห็นหน้าสบายไหมนะเพราะว่าพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเนาะก็ตอนเย็นอากาศดีมากทุกคนจริงๆคือหมายถึงว่าถ้าเกิดใครอยู่ใกล้กรุงเทพหรืออยู่ใกล้อะไรอ่ะนครปฐมเนาะอันนี้น่าจะอยู่ในอำเภอนครชัยศรีนะสบายว่าก็อากาศดีมากตอนนี้คืออากาศเย็นสบายเลยแหละเห็นแล้วตรงนี้ก็คือเป็นกระท่อมที่อยู่ตรงปลายนาแล้วก็ตรงนู้นเป็นร้านเขาจะมีสกายวอล์กแบบว่าให้เดินมาเนาะก็คือร้านเขาปิดทุ่มหนึ่งไหนอากาศดีมากตอนนี้สบายเดินอยู่เกือบทุ่มหนึ่งแหละตอนนี้เกือบทุ่มหมดแล้วเห็นบรรยากาศตอนนี้เกือบทุ่มหนึ่งแหละที่สบายอยู่ตรงนี้ก็เพิ่งกินข้าวเสร็จเมื่อกี้เนาะอากาศแบบดีอ่ะเดี๋ยวสบายจะนั่งเล่นอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะกลับกรุงเทพแล้วเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนจบคลิปนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวรอดูคลิปหน้าว่าสบายจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนหรือทำอะไรอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวหรืออาจจะแบบอัดคลิปชีวิตประจำวันของสบายอะไรประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังคงติดตามสบายอยู่โอเคก็วันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแล้วก็บรรยากาศที่สบายแบบถ่ายมาให้ดูเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ